สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จ่อข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้สามมรสุมจ่อถล่มประยุทธ์ชี้ชะตาจ่อหยุดปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนักการเมืองปิดเทอมไปร่วม3เดือนพอย่างเข้าสู่เดือนพฤษภาคมปี2565การประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1กำหนดให้เปิดขึ้นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมปี65เป็นต้นไปจนถึง19กันยายนปี65สมัยประชุมสภานี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องเจอกับศึกหนักที่อาจเรียกได้ว่าเป็นมรสุมรอถล่มรัฐบาลอยู่โดยมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นในสภา2เรื่องคือ 1. ศึกอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วาระแรกและ 2. ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือศึกซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลนอกจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังมีมรสุมอีกลูกที่รอชี้ชะตาว่าบิ๊กตู่จะยังคงอยู่ในตำแหน่งนายกต่อไปได้อีกหรือไม่นั่นคือประเด็นปัญหาการดำรงตำแหน่ง8ปีนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เปิดสภาประเดิมถล่มงบปี66ไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนที่เป็นเรื่องหนักๆนั่นก็คือการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566ที่คาดว่าสำนักงบประมาณจะส่งร่างคำขอจะทำงบประมาณของกระทรวงต่างๆส่งถึงสภาผู้แทนราษฎรในวันที่17พฤษภาคมปี65ก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้นางสาวอรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ออกมาชี้แจงถึงความบกพร่องในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณปี2566ซึ่งมีวงเงินรวม 3.185 ล้านล้านบาทเพิ่มจากงบประมาณปี65เกือบ 85,000 ล้านบาทแต่ดูเหมือนว่าภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์การจัดสรรงบประมาณจะยังคงฉายหนังวนซ้ำนั่นคือจัดงบแบบไม่ได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเพราะอิงกับความเคยชินในการจัดทำงบประมาณในโครงการเดิมของปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการปี66ลดลงถึง 4,526 ล้านบาทหรือลดลง 1.37% เมื่อเทียบกับปีก่อนแม้ในช่วงปี63ถึงปี66จะมีการปรับลดงบกระทรวงกลาโหมลงในภาพรวมเพราะเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละกองทัพกลับพบว่ากองทัพอากาศยังคงได้รับการอนุมัติงบซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จำนวน4ลำวงเงินกว่า 13,800 ล้านบาทโดยเป็นงบผูกพันงบประมาณปี66ถึงปี69ยิ่งตอกย้ำว่าอาวุธสำคัญมากกว่าอนาคตของเด็กไทยทั้งที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันเศรษฐกิจตกต่ำหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงสินค้าขึ้นราคาผู้ปกครองแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากการเรียนออนไลน์แทบไม่ไหวและปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่เคยให้ความสำคัญกับการศึกษาอนาคตของเด็กไทยไม่ได้รับการเหลียวแลนี่คือการเรียกน้ำย่อยเรื่องงบประมาณก่อนที่จะเจอกับการอภิปรายแบบหนักหน่วงในสภา6ปมซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีถัดไปที่ฝ่ายค้านวางคิวถล่มภายหลังจากการพิจารณาร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่3แล้วนั่นคือการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ล่าสุดเมื่อวันที่26เมษายนพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือร่วมกันและมีมติว่าจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลโดยนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยระบุว่าที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันในกรอบเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็น6ประเด็นดังนี้ 1. เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม3การทุจริตต่อหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง4ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา5การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ6การทำลายประชาธิปไตยและระบบรัฐสภาประเด็นต่อมา8ปีนายกรัฐมนตรีชี้ชะตาประยุทธ์หากรัฐบาลประยุทธ์สามารถผ่านศึกงบประมาณปี66และศึกซักฟอกไปได้ก็จะไปเจอกับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่รอชี้ชะตาว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปนั่นก็คือปัญหาการดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีประเด็นนี้ฝ่ายค้านโดยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเคยตั้งแท่นเอาไว้แล้วว่าเมื่อถึงวันที่23สิงหาคมปี65ซึ่งพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีฝ่ายค้านจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทันทีสำหรับกรณีการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์ที่เป็นประเด็นให้ถกเถียงกันและอาจต้องส่งศาลตีความก็เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา258วรรค4ระบุว่านายกมีวาระการดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีซึ่งพลเอกประยุทธ์จากครบ8ปีวันที่8มิถุนายนปี2570แต่ฝ่ายค้านมองว่าการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จะครบ8ปีในวันที่23สิงหาคมปี65เพราะพลเอกประยุทธ์รับตำแหน่งนายกครั้งแรกเมื่อ24สิงหาคมปี2557ในยุครัฐบาลคสช.มีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าจะเริ่มนับการดำรงตำแหน่งนายกเมื่อไหร่ซึ่งมี3แนวทางคือ1เริ่มนับวันที่รัฐธรรมนูญ2560ประกาศใช้คือ6เมษายนปี2560จะพ้นตำแหน่งนายกในวันที่5เมษายนปี2568แต่ถ้าอยู่ครบเทอม4ปีในปี2566สามารถเป็นนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อีก2ปี2นับตั้งแต่9มิถุนายนปี62วันที่มีการโปรดเกล้าให้เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกต่อเนื่องได้จนถึง8ปีในวันที่8มิถุนายนปี2570หรือเป็นนายกได้2วาระเต็ม3นับตั้งแต่24สิงหาคมปี2557ที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557จะทำให้เหลือเวลาการเป็นนายกไปถึงแค่วันที่23สิงหาคมปี65ซึ่งครบ8ปี3อาวุธของฝ่ายค้านทั้งเรื่องงบประมาณ2566อภิปรายไม่ไว้วางใจปม8ปีนายกรัฐมนตรีรอเวลาพุ่งใส่ประยุทธ์ก็ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ